ครับจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมื้อนี้พวกเฮาครอบครัวอีสานน้อนน่านน้องต้นกาว่าสิมานยามเบิ่งอันหั่งมิ่มว่าหยังบ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันหั่งมิ่มก็ดีดีมาเฮ็ดให้ยวนไกลๆคนพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ย่างไปหาไก่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นมีดอกไม้เกสรดอกไม้เนาะค่ะอันนี้มื้อนี้ก็เป็นแรงวันศุกร์แล้วค่ะเบิ่งเซียนต้นกาเพิ่นสิเอาหั่งมิ่มพ่อแม่พี่น้องใส่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้หั่งซ้ําใดรอลุ้นเด้อค่ะเด้อเห็นบ่เนาะใส่เอาหัวออกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจังบาดนี้เห็นบ่ค่ะเห็นบ่พุ่นว้าวคือหั่งงามแท้เห็นบ่จ้าเห็นบ่โอ้ยเอาหั่งนี่ออกแล้วก็มาอยู่ใหม่เด้อมิ่มเพิงเอ้ยเอาหนูหนีไปใส่ยัวแนวหนีบอาชีพอันเอียงก็อาวุธเพิ่นก็หาบ่เห็นอาวุธหนีบออกมาไม่โบกหลังจากเลิกโรงเรียนมาแล้วเนาะค่ะเนาะว้าวสวยจังเลยเป็นยังเด้อเป็นตะคือบ่เซียนโอ้หั่งสวยแต่ว่าหั่งงามๆพ่อแม่พี่น้องหลังสวยจังเลยเอาออกแล้วก็มาอยู่ใหม่เด้ออยู่เคี้ยใหม่เนาะมันเลยจับดีรอลุ้นจ้าว่าจะมีน้ำไหมหั่งบ่ห่างนี่เนาะกาแม่นบ่กำลังงามๆเต็มพอดีจับนี่เนี่ยจับใส่หัวขึ้นหน่อยขึ้นนิดทักแท้จับออกกันขาดคอรอพ่อแม่พี่น้องขาดคอรอออกจากกันคือพ่อเคี้ยวออกให้เบิดแน่แม่สิเอาไปไว้เคี้ยวออกเบิดกันเป็นหยังหุ่นก็ไว้ด้วยตัวตดตดจะว่าดิบ่เคี้ยวหรอกเอาหั่งออกมาบัดนี้ใส่หั่งใหญ่หั่งห่างบ่มาเบิ่งกันนะเอาออกแล้วก็มาเฮ็ดใหม่เด้อจับผูกไหมเอาออกเลยพอดีเป็นเห็ดจวนเคี่ยใหม่พ่อแม่พี่น้องมันก็เลยเอาหยากแน่เนาะค่ะเนาะค่าเคี่ยใหม่เคี่ยดอกใหม่เกิดมาไก่คนดิเ
ค่ำแล้วค่ะ6 โมงแล้วมื้อนี้ก็เป็นชิปสันเนาะค่ะเนาะเอาหังมิ่มหลังเลิกเรียนเนาะค่ะกะน้ำกะหัวบ่ใหญ่ปานใดเนาะค่ะเนาะเอาไว้โดนเพิ่นก็สิเป็นห่างๆพ่อแม่พี่น้องก็ซ้ำนี่ล่ะค่ะนี่พอดีเพิ่นหลุดออกจากกันห่างเพิ่นอันนี้หัวน้ำเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นเฮ็ดอยู่เขี้ยไม้เขี้ยดอกไม้พ่อแม่พี่น้องมันก็เลยขาดจ้าพวกเฮาครอบครัวอีสานนอนหน้าก็กราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังแรงใจให้พวกเฮาตลอดมาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซุมนี้กันเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าจังมาพอกันใหม่เนาะค่ะพวกเฮาครอบครัวอีสานนอนหน้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆกันทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อมื้อนี้แม่บ้านก็สิได้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ